คุณปุ๊กเป็นปัญหาอะไรคะมีปัญหาที่ใบหน้ามีส่วนช่วงที่เป็นตาตกอะค่ะค่ะตาตกแล้วก็ตาตกนะคะเป็นร่องแก้มร่องแก้มกับเป็นเหมือนจะเป็นน้ำหมากอะไรอย่างนี้ค่ะมีปัญหาตาตกแล้วก็ร่องแก้มอย่างนี้ต้องแก้ไขยังไงคะคุณหมอคือตาตกต้องดูก่อนว่าเป็นตาตกจากอายุหรือว่าเป็นตาตกจากเส้นประสาทตานะครับขอโทษนะคะคุณปุ๊กอายุเท่าไหร่คะอายุ55ค่ะแล้วตกมาแต่กำเนิดหรือว่าเพิ่งตกครับมันจะเป็นตกมาเพิ่งตกอะค่ะมันไม่ใช่แต่กำเนิดคืออย่างนั้นเรื่องตาตกนี่ต้องให้คุณหมอใช้ก่อนว่าตาตกจากอะไรถ้าตาตกจากหนังตาตกที่อายุมากขึ้นเนี่ยพวกนี้ก็ผ่าตัดตาก็แก้ไขได้นะฮะแล้วร่องแก้มที่ลึกกับร่องน้ำหมากเนี่ยเราต้องดึงหน้าแบ่งเป็นดึงหน้าส่วนบนด้านข้างส่วนบนแล้วด้านข้างส่วนล่างนะฮะอย่างที่เมื่อกี้บอกนะฮะก็ใช้เวลาประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงนะฮะก็จะแก้ไขบริเวณนั้นได้ครับ